โอ้โหอลังการงานสร้างครับตัวนี้ตัวนี้ก็วัสดุนะครับคร่าวๆวัสดุตัวนี้จะเป็นผ้าไนลอนออกฟอร์ด 400D นะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะแนะนำเก้าอี้สนามเดินป่ารุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าตัวอย่างก่อนนะครับสินค้าก็น่าจะเข้าในเร็วนี้ตัวนี้จะเป็นเก้าอี้มูลแชร์หรือเก้าอี้ใบบัวนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราก็เคยผลิตมาแล้วครับรอบนึงนานแล้วครับเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีเกือบ 6-7 ปีที่แล้วแหละครับประมาณนี้สำหรับตัวนี้สเปคคร่าวๆก่อนนะครับขนาดแพ็กเกจนะครับขนาดถุงที่ใส่นะครับอยู่ที่25เซนนะครับ25คูณ40ความสูงอยู่ที่1เมตร100เซนติเมตรนะครับน้ำหนักโดยประมาณนะครับตัวนี้จะเป็นถุงใส่แล้วก็มีสายสะพายให้น้ำหนักของเก้าอี้โดยประมาณนะครับอยู่ที่8.5 กิโลกรัมครับผมอ่ะเรามาแกะดูกันว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรครับแกะดูครับปุ๊บซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเก้าอี้มูลแชร์หรือเก้าอี้ใบบัวครับสับของไทยครับเรียกง่ายๆแกะดูก่อนครับซึ่งตัวนี้ก็มีตัวอย่างมาแล้วนะครับดับแรกนะครับฝั่งนี้ฝั่งที่จับนะครับเป็นด้านหัวที่มีที่จับนะครับกลางออกนะครับดึงออกนี้กลางง่ายๆครับดึงออกกดลงไปเลยครับปั๊บโอ้โหเป็นเก้าอี้นะครับตัวนี้เก้าอี้ที่บอกไปก่อนนะฮะโอ้โหอลังการงานสร้างครับตัวนี้ตัวนี้ก็วัสดุนะครับคร่าวๆวัสดุตัวนี้จะเป็นผ้าไนลอนออกฟอร์ด 400D นะครับตัวนี้สำหรับด้านข้างนะครับตรงนี้เราจะบุกด้วยฟองน้ำเพื่อความนุ่มความดูแลให้ไปอีกนะครับตัวนี้ก็รับน้ำหนักได้อยู่ประมาณ150กิโลกรัมนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ปักนะครับปกติของสนามเดินป่านะครับจะเป็นแบบสกรีนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสกรีนนะครับแต่ตัวนี้ก็เราก็จะเพิ่มความดูแลให้นิดนึงอีกระดับนึงนะครับตัวนี้จะเป็นปักเย็บเอานะครับตัวนี้โลโก้เป็นลายปักนะครับของสนามเดินป่าขนาดนะครับสำหรับขนาดฐานนะครับตัวนี้กว้างคุณยาวอยู่ที่62เซนนะครับ62คูณ62นะแล้วก็ความสูงถึงระดับที่พักขาอยู่ที่42เซนติเมตรความสูงถึงข้างหลังนะครับกระดักพิงหลังอยู่ที่8.9 เซนติเมตรสำหรับตัวนี้นะฮะตรงนี้นะครับจะกว้างประมาณ1เมตรหรือ100เซนติเมตรนะครับโอ้โหใหญ่แข็งแรงครับตัวนี้สำหรับวัสดุเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กความหนาอยู่ที่19มิลลิเมตรนะครับความหนาของตัวเหล็กนะครับ19มิลลิเมตรส่วนความเส้นรอบวงนะครับ19มิลลิเมตรส่วนความหนาของเหล็กก็ประมาณ1มิล1ถึง2มิลโดยประมาณตัวนี้รับน้ำหนักได้อยู่ที่150กิโลกรัมได้ครับแข็งแรงครับตัวนี้สำหรับด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นที่จับนะฮะมีที่จับให้ตัวนี้ก็จะเป็นที่ล้างล็อกสายส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัวล้างตูดนะครับสมมติว่าใครนี่หัวมันขาดก็ล้างไว้ก่อนตัวล้างตูดเพื่อรับน้ำหนักอีกทีนึงตรงนี้รับด้านหลังช่วงนี้จะได้ไม่ขาดนะครับตัวนี้แข็งแรงครับตัวนี้ก็จะสินค้าน่าจะมาประมาณเดือน7หรือเดือน8ประมาณนี้ครับผมวิธีการเก็บนะครับก็ง่ายๆรวบเก็บกดจากตรงนี้นะฮะตรงนี้มันจะเป็นข้อต่อข้อพับด้านบนนะครับดึงขึ้นมารวบนะครับเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถุงมีแพ็กเกจให้แข็งแรงนะครับตัวนี้งานเย็บก็ละเอียดคุณภาพดีกันกับคิงนะครับตัวนี้ก็จะมีสกรีนโลโก้ด้านหลังสนามเดินป่าเหมือนกันสวยงามครับตัวนี้งานดีครับลูกน้องลูกครับตัวนี้มานั่งครับลุงต่ายเลยดิมานั่งครับด้วยน้ำหนักรวมกันอยู่ที่90กิโลกรัมยังเอาอยู่ครับจะได้ใช้ได้เป็นไงแข็งแรงไหมครับโอเคลูกไปเดี๋ยวให้พี่คนสวยเขาลองไปนั่งดูครับตากล้อง
อ่ะเข้าไปนั่งดูครับโอ้โอ้สบายไหมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้รับน้ำหนักดีครับตัวนี้แล้วเราก็รวบเก็บครับใส่ถุงก็จะยากนิดนึงครับนะครับจะเก็บดีนะครับหนาต้นพันแข็งแรงครับตัวนี้น้ำหนักสินค้าก็อยู่ที่ประมาณ 8.5 กิโลกรัมอย่าลืมติดตามช่อง YouTube ของผมนิดนึงนะครับ RB Back นะครับขอบคุณครับ